ภาษาอังกฤษอย่างที่พูดถึงกันมาตลอดนะคะว่าขาดไม่ได้อีกแล้วและไม่ใช่ภาษาฟุ่มเฟือยอีกแล้วนะคะเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับการเดินหน้าเข้าสู่ประชาคมอาเซียนประชาคมโลกค่ะแต่ก็เกิดคำถามว่าแล้วเด็กไทยภาษาอังกฤษไปได้ไกลขนาดไหนพูดถึงหนึ่งในประเทศในอาเซียนที่ภาษาอังกฤษดีมากก็คือประเทศสิงคโปร์แต่ปรากฏว่าก็ยังมีนโยบายภายในประเทศที่จะต้องปรับปรุงให้ดีขึ้นแล้วไทยควรที่จะเรียนรู้อย่างไรจากสิงคโปร์วันนี้คิดด้วยกำลังสองกับอาจารย์สมเกียรติอ่อนวิมลค่ะโปรแกรมของสิงคโปร์ที่ว่านี่คือโปรแกรมอะไรคะคือเขาเรียกว่าขบวนการเคลื่อนไหวว่าในเรื่องการพูดภาษาอังกฤษให้ดีอันนี้ภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า Speak Good English Movement เริ่มขึ้นในสมัยนายกรัฐมนตรีตัวสูงๆนะท่านนายกรัฐมนตรีโกชกตงเมื่อปี1999ที่ท่านกล่าวสุนทรพจน์บอกว่าท่านบอกว่าภาษาสิงคโปร์อังกฤษเนี่ยมันเป็นภาษาแบบ corrupt by Singaporean English corrupted by Singaporeans and broken ungrammatical Englishก็ทั้งหมดว่าภาษาอังกฤษแบบคนสิงคโปร์พูดกันเนี่ยเขาเรียกว่าสิงคโปร์ซิงลิชเนี่ยซิงลิชเนี่ยมันเป็นภาษาที่ผิด broken ก็คือว่าไม่เป็นไปตามหลักไวยากรณ์ไวยากรณ์ก็ผิดไม่ถูกหลักแกรมมาภาษาอังกฤษก็เลยประกาศนโยบายว่าคนสิงคโปร์จะต้องพูดภาษาอังกฤษให้ดีก็จึงเรียกขบวนการความเคลื่อนไหวเป็นขบวนการระดับชาติระบบเป็นระบบเลยนะครับเรียกว่า Speak Good English Movement เรียกย่อว่า SGEM เกิดมา16ปีแล้วใช่ฮะตั้งแต่ปี 2,000 อย่างเป็นทางการนะฮะที่ผมชวนคุยวันนี้ไม่ใช่ว่าเป็นครั้งแรกเราพูดกันบ่อยแต่เห็นว่าการปฏิรูปการศึกษาไทยไม่มีใครพูดถึงเลยไม่มีใครออกมาทุบโต๊ะบอกว่าเรื่องภาษาอังกฤษเป็นเรื่องที่ต้องเอาจริงนะคือเรามักจะบอกว่าเหมือนกับพูดกันทุกที่แต่ว่าไม่ได้เป็นยุทธศาสตร์ใช่ไหมคือสมัยรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ยังมีรัฐมนตรีศึกษาพูดว่าจะให้พูดภาษาอังกฤษกันคนละวันแต่มันเป็นอารมณ์ทางการเมืองมันไม่ใช่แผนที่แท้จริงแล้วยังไม่มีใครกระตุ้นให้รู้ว่ามันเป็นเรื่องซีเรียสจริงจังนะครับว่าภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นภาษาที่จะพาเราไปสู่ความรู้ที่กว้างไกลคบค้าสมาคมทำธุรกิจการค้าเพราะฉะนั้นรัฐบาลสิงคโปร์เนี่ยทั้งที่ใช้ภาษาอังกฤษมาตีซะว่า200ปีนะเพียงแต่ว่าคนสิงคโปร์พูดภาษาอังกฤษแบบปนจีนปนอินเดียปนสลับมาเลลงท้ายด้วยล่ะเขาจึงเรียกใช่เขาจึงเรียกว่าซิงลิชมันนายกรัฐมนตรีจึงบอกว่าเราจะต้องแก้ไขแล้วเขาทำอะไรกันคะขบวนการเนี้ยเขาก็เริ่มวางแผนเป็นโครงการเป็นปีๆนะครับปี2000ถึง2004ก็จะมีแนวรณรงค์หลักที่เราเรียกว่าธีมแนวคิดหลักในการรณรงค์ว่า speak well be understood นั้นปี2000ถึง2004พูดให้มันดีที่ว่านี่คือสอดแทรกเข้าไปในหลักสูตรระดับโรงเรียนคือเขามีโครงการมีคณะกรรมการมีการกระตุ้นไม่ใช่แค่สอดแทรกในโรงเรียนนะครับคือว่าในสาธารณะเลยเป็นการรณรงค์แล้วก็มีการใช้สื่อคือครบหมดเลยให้คนรู้ว่าปีนี้เราจะต้อง speak well แล้วก็ understood be understood ปี 2005-2006 speak up speak out speak well ก็คือว่าอย่ามัวมางุ้มงุ้มงิ้มยุ้มคือมาคล้ายๆอ้อมแอมอยู่นะมีอะไรก็พูดออกมานะครับ speak up speak out พูดให้มันแบบฉะฉานนะครับไอ้ speak well นี่พูดมาตั้งแต่ปีแรกแล้วใช่ไหมแล้วปี 2006-2007 be understood อีกละนะครับ but not only in Singapore and Malaysia and Batam นะครับแปลว่าปี 2006-2007 ที่ผ่านมาเนี่ยเวลาพูดดีแล้วคนเข้าใจการพูดภาษาอังกฤษคือให้คนอื่นในโลกนี้เข้าใจด้วยให้เป็นเหมือนภาษาอังกฤษสากลอย่างนั้นใช่ไหมพอเข้าที่แล้วนะครับปี 2007-2008 เป็นการรณรงค์บอกว่า rock your world express yourself ดูทันสมัยมากนะใช่ไหมพอเขาบอกว่าเอาละไอปีนี้เป็นเรื่องของเด็กคนรุ่นใหม่เยาวชน youth เลย we are going to emphasize younger generation ก็คือว่าให้คนหนุ่มสาวเนี่ยพูดภาษาให้ถูกเลยส่วนพ่อแม่คนแก่คนเฒ่าก็คอยประคับประคองนะครับแต่ว่าคนรุ่นใหม่ตั้งแต่ปี 2007 ถึง 2008 ก็คือ Rock Your World ต้องพูดภาษาอังกฤษให้ถูกต้องและดีนะครับแล้วเขาบอกไหมว่าต้องเป็นแอคเซนต์แบบสหรัฐแบบคนอเมริกัน yes, แบบอังกฤษ Your accent your grammar must be correct I mean you know you avoid speaking Singapore English like Singlish accent ล่ะcannot end sentence with ล่ะใช่มั้ยคือว่าอย่าพูดให้มันเชยอย่าพูดแบบสิงคโปร์ Chinese English Tamil นะครับพูดให้มันแบบอย่างนายกรัฐมนตรีจบจากรัตเกอร์สิงลีควอนยูจบจากเคมบริดจ์นะครับแล้วก็โกชกตงก็จบไม่ใช่จบจากอเมริกาวิลเลียมคอลเลจคือพวกนี้รัฐมนตรีศึกษาเขาพูดภาษาอังกฤษดีหมดเลยเนียบมากแล้วโอเคนะครับแล้วก็พอปี
2008-2009 รณรงค์ว่า I can ก็คือว่าทุกคนที่ประกอบอาชีพโต๊ะหน้าเคาน์เตอร์ front office คนขาย sales person ในร้านเนี่ยจะต้องดีลกับคนต่างชาติมากๆเนี่ยพวกนี้จะต้องพูดภาษาอังกฤษให้ดี I can speak English I can help others to speak better English เพราะฉะนั้นพนักงานขายในร้านไปจนกระทั่งพวกทำหน้าที่ทัวร์เนี่ยจะต้องออกมาดีนะครับแล้วก็2009-2010 impress inspire and intoxicate ขอให้ชาวสิงคโปร์ทั้งหมดเนี่ยพูดให้ประทับใจพูดให้เกิดแรงดลใจไว้จะได้เป็นคนที่พูดภาษาอังกฤษที่ดีนะแล้วก็พูดให้มันแบบติดหนับเลยเหมือนกับติดยาเสพติด intoxicate อ่ะพูดแล้วแบบเป็นเหมือนภาษาคือพูดภาษาอังกฤษตลอดเวลาแม้กระทั่งอยู่ในบ้านก็ไม่ต้องอายก็พูดภาษา good English in at home เป็นการรณรงค์ที่เอาจริงไม่ต้องอายแบบว่าอาม่าอากูก็พูดภาษาอังกฤษแบบ Singlish นะครับคือพูดทุกคนทุกแข่งแล้วก็สุดท้ายเพื่อให้สรุปให้เข้าใจก็คือว่าหลังจากนั้นมา2011-2012-2013เรื่อยมาเนี่ยก็คือว่าพูดภาษาอังกฤษให้ชีวิตแตกต่าง make a difference you know how you speak makes a difference พูดภาษาอังกฤษอย่างไรชีวิตก็จะเกิดความแตกต่างอย่างนั้นถ้าพูดไม่เอาไหนชีวิตก็แบบหลบๆซ่อนๆอยู่นะครับสุดท้ายคือว่า make good English stick ปัจจุบันนี้นะครับให้ภาษาอังกฤษติดตัวตลอดมาผมขอปิดท้ายนิดหนึ่งเพื่อให้ทุกคนเข้าใจว่าไม่ได้มีใครเห็นชอบกับรัฐบาลทั้งหมดแล้วนะครับคนเฒ่าคนแก่เขาพูดแบบ Singlish ผสมจะเป็นคนรุ่นก่อนใช่ไหมคะที่ไม่เห็นด้วยคนรุ่นก่อนกับคนรุ่นใหม่ด้วยครับเขาบอกว่าภาษาอังกฤษแบบสิงคโปร์เป็นวัฒนธรรมต้องอนุรักษ์ไว้เขาไม่ได้ต่อต้านรัฐบาลนะไม่ได้ต่อต้านภาษาอังกฤษที่ถูกต้องแต่ขอว่าอย่ามาดูถูกเราเราพูดได้ทั้งสองแบบเมื่อพูดกับฝรั่งต่างชาติเราจะพูด correct good English เมื่อพูดในพวกเรากันเองเราจะ enjoy life speaking culturalChinese Singaporean ที่เขาเรียกว่า Singlish ขบวนการต่อสู้ระหว่างกันเนี่ยก็ยังคู่ขนานกันไปจะว่าไปก็เป็นเสน่ห์ของการพูดภาษาอังกฤษนะคะเขาทำมา15ปีแล้วนะส่วนบ้านเราเนี่ยยังไม่ได้ไปไหนเลยแล้วยังอาจจะมักจะดูถูกผมหรือใครที่มาบอกว่าให้พูดภาษาอังกฤษว่าไม่ใช่ภาษาพ่อภาษาแม่นี่อย่างนั้นคงไม่ได้แล้วค่ะไม่ใช่แล้วนะครับภาษาอังกฤษเป็นภาษาแห่งการค้าพูดภาษาอังกฤษแล้วได้ตังค์มากกว่าเดิมครับอย่างผมได้พูดภาษาอังกฤษอ่านภาษาอังกฤษและชีวิตผมงดงามกว่าเดิมเพราะว่าผมได้อ่านงานวรรณกรรมผมเข้าใจปัญหาของโลกมากขึ้นนะครับค่ะถอดบทเรียนนะคะจากการรณรงค์อย่างเอาจริงเอาจังของประเทศสิงคโปร์15ปีแล้วนะคะและขณะนี้ก็ยังจะต้องเดินหน้าต่อไปประเทศไทยก็คงจะต้องเหลียวไปมองประเทศเพื่อนบ้านถึงการปรับปรุงคุณภาพในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษนะคะเพื่ออนาคตของคนไทยต่อไปค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะสวัสดีครับ